สวัสดีครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับพี่ช่างมาที่หน้าหลักนะครับแล้วกดที่เฟืองมุมบนขวานะครับรบกวนพี่ช่างออกจากระบบด้านล่างนี้ก่อนนะครับปุ่มสีส้มยืนยันออกจากระบบครับตรงหน้าเมนูล็อกอินนะครับจะมีคำว่าลืมรหัสผ่านด้านขวานะครับพี่ช่างกดเข้าไปจะมีให้ใส่เบอร์โทรศัพท์หรือบัตรประชาชนนะครับใส่บัตรประชาชนที่ลงทะเบียนไว้กับคิวช่างนะครับแล้วกดยืนยันครับเมื่อกดยืนยันแล้วด้านล่างจะมีปุ่มถามว่าจะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หรือไม่นะครับถ้าเกิดต้องการเปลี่ยนเบอร์ให้กดข้างล่างแต่ถ้าลืมรหัสผ่านและใช้เบอร์เดิมให้กดข้างบนนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์การเปลี่ยนโทรศัพท์นะครับเปลี่ยนเบอร์นะครับกด เบอร์ใหม่นะครับครับเมื่อกดยืนยันแล้วตามนี้ก็จะมีรหัส OTP และให้ตั้งรหัสผ่านใหม่นะครับก็จะเป็นการยืนยันเปลี่ยนเบอร์โทรเรียบร้อยครับ